อันนี้ค่ะคุณเจเจนี่ค่ะคุณจุธาแล้วก็ต้าเจี๋ยค่ะคุณผู้ฟังด้วยค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ปักกิ่งแล้วก็ที่จีนยังวุ่นกับเรื่องโควิด -19 แต่คุณศิวัตาของเรายังเสียงสดใสนะครับวันนี้อากาศดีไหมครับทางนู้นเช้านี้ฝนตกค่ะอากาศเย็นลงจากเมื่อวานนี้เกือบ30องศาเช้านี้ลงมาเหลืออยู่ที่10กว่าองศาแล้วค่ะอากาศค่อนข้างสวิงอย่างที่คุยกันเป็นปกติเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามีทั้งร้อนทั้งหนาวคนช่วงนี้ป่วยง่ายแต่ว่าบรรยากาศในปักกิ่งช่วงนี้ต้องเรียกว่าปั่นป่วนกันเลยทีเดียวค่ะภาพที่ดิฉันเคยเห็นคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเคยเห็นมาเมื่อตอน2ปีก่อนตอนที่เกิดการระบาดใหม่ๆที่อู่ฮั่นแต่คล้ายๆกับว่าวันนี้จะกลับมาให้เห็นซ้ำเรียนเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณผู้ฟังคงมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับปักกิ่งอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็คือปักกิ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญที่จริงคือถ้าฟังตัวเลขเนี่ยไม่มากก็คือจาก10เป็น20แต่คำว่านัยยะสำคัญเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับที่เซี่ยงไฮ้อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะ อันนี้ก็คือมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนคนจีนเขาเล่าว่าความคล้ายเนี่ยตอนแรกเซี่ยงไฮ้ก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคนจีนนะมีการตั้งสมมติฐานว่าคนหนึ่งคนเนี่ยน่าจะแพร่เชื้อโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ย1แพร่ได้10เพราะฉะนั้นน่ะ10คนแรกที่เจอในปักกิ่งน่าจะแพร่ไปแล้ว100ได้ออกมั้ยคะเพราะว่า1แพร่10เพราะฉะนั้นเจอ10ไม่เท่ากับแพร่100ค่ะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจาก10คุณเจอ20คุณประกาศตัวเลขออกมาว่า20แปลว่าอีก80คุณหาไม่เจอหรือเปล่าแล้วก็จาก80เนี่ยอาจจะมีความเป็นไม่ได้ว่า80เนี่ยแพร่ไปคนละ10จาก10ไป20จาก10ไป100นะคราวนี้เป็น80แพร่ไปอีก10เพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะกระจายต่อไปทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นทวีคูณอันนี้เป็นสิ่งที่บรรดาชาวบ้านคนจีนที่อยู่ละแวกรอบๆตัวดิฉันวิเคราะห์ออกมาเพราะว่าดูจากสถานการณ์ที่เซี่ยงไฮ้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่างที่เราคุยกันบ่อยๆว่าเอ๊ะเชื้อมันมาจากไหนเลยเพราะว่าบางทีมันแพร่ไปแล้วมันยังอยู่ในระยะฟักตัวมันก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยแม้ว่าจะล็อกดาวน์แล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่าพอมีแนวคิดอย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนจีนรอบตัวดิฉันคนจีนส่วนใหญ่น่าจะคิดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็จะเจอเห็นภาพของซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคนไปโกยซื้อของแบบคือในลักษณะที่ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยยิ่งกว่าตอนที่อู่ฮั่นอีกอะฮะคือปักกิ่งตอนที่เกิดสถานการณ์ที่อู่ฮั่นคนก็โกยเหมือนกันคุณพัดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเรามีบทเรียนอันใกล้จากเซี่ยงไฮ้รวมถึงว่าคนจีนมีประสบการณ์มองเห็นแล้วสมัยอู่ฮั่นเนี่ยล็อกดาวน์ไป76วันเซินเจิ้นที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่ล็อกดาวน์40วันเซี่ยงไฮ้นี่เดือนกว่าแล้วยังล็อกอยู่เลยเพราะนั้นน่ะทุกคนก็เลยคำนวณว่าต่อไปนี้ล็อกดาวน์5วัน7วัน14วันอาจจะไม่มีความเป็นไปได้ตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่ามีคนออกไปโกยของตอนแรกที่ดิฉันเห็นภาพวันเสาร์เนี่ยไม่เชื่อเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็เลยออกไปเองปรากฏว่าไปที่ห้างคาฟูใกล้ๆกับที่พักเนี่ยค่ะตอนแรกตกใจนึกว่าคาฟูจะปิดบริการเพราะว่าของไปหมดเลยเหลือแต่เชลฟ์เปล่าๆเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่แม่มาม่าเนี่ยค่ะไปก่อนเลยแม้กระทั่งปลาในตู้ซึ่งเป็นคือคนจีนจะรับประทานปลาสดนะฮะก็คือเป็นปลาที่ยังมีชีวิตตู้ปลานี่เกลี้ยงหมดเลยตอนแรกฉันว่าก็มองแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะลามตู้ปลาประโบว์เปล่ามีคนมาซื้อไปหมดคนซื้อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนจะตุนในช่วงนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้เพิ่งมาเกิดรอบนี้นะคะต้องย้ำก่อนว่าถ้าหัวเราคุยกันทุกครั้งก็จะย้ำว่าผักเนี่ยจะไปก่อนเลยเพราะว่าคนจีนยังรู้สึกว่าเนื้อเนี่ยอาจจะยังแบบมีซื้อตุนไว้ที่บ้านมีแช่แข็งมีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยกังวลเรื่องเนื้อนะเพราะแม้กระทั่งตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคาร3วันที่ไปสำรวจซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเนื้อปรากฏว่าจะยังคงเหลืออยู่แต่ผักเนี่ยไปก่อนเลยผักคือไม่มีทางการปักกิ่งออกมาบอกค่ะว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกปกติในปักกิ่งเนี่ยน่าจะบริโภคผักอยู่ที่วันหนึ่งเนี่ย 22,000 ตันทางการบอกจะเพิ่มให้เลยเป็น 22,700 ตันเอาให้
เพียงพอกับความต้องการแต่ปรากฏว่าก็ยังหาลำบากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนจีนมีแนวคิดแบบนี้อันนี้เท่าที่ดิฉันไปคุยนะก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นซื้อมาเก็บไว้ดีกว่ายอมให้เน่าบางส่วนดีกว่าไม่มีกินอันนี้เป็นแนวคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเนี่ยไปเนี่ยจะหายากแม้ว่าจะมีข่าวออกมาบอกว่าเติมตลอดซึ่งเติมตลอดในนี้ก็คือถ้าไม่เข้าข้างใส่เลยก็ต้องยอมรับว่าเติมตลอดจริงๆแต่ก็มีคนซื้อตลอดเช่นกันจริงๆเหมือนกันพวกอาหารแห้งเห็ดหูหนูไข่เนี่ยหาไม่ได้เลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะทางการรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะเพิ่มไข่ลงมาในตลาดจากคลังสำรองไข่ของรัฐอีก100ตันดิฉันเป็นผู้ได้รับอานิสงส์นี้ค่ะด้วยความที่ว่าองค์กรที่ดิฉันทำงานอยู่มีรัฐสวัสดิการก็เลยไปได้ไข่มาจากรัฐสวัสดิการแล้วก็คือปล่อยออกมาใหม่ๆเลยคือปล่อยคือวันที่เขียนวันผลิตบนหน้าแผงไข่เนี่ยเขียนเลยค่ะ25เมษายนก็คือออกมาใหม่ๆมากๆเลยที่บอกว่าเป็นร้านสวัสดิการนี่เขาคิดในราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือว่าให้ฟรีคะคิดในราคาปกติค่ะคุณเจเจแต่เป็นร้านสวัสดิการเพราะว่าสวัสดิการของร้านเนี่ยมันจะมีเงินสำหรับพนักงานให้มาจับจ่ายในร้านนี้แต่ว่าราคาไม่ได้ต่ำหรือว่าสูงก็คือปกติเป็นราคาปกติก็สิ่งหนึ่งซึ่งสังเกตได้ค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยว่าแม้ของจะไม่มีแต่ว่าไม่มีการขึ้นราคานะคะหรือแม้กระทั่งไปตามร้านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของอาจจะมีมากกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาก็ยังถือว่าเป็นปกติก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นต้นมาก็คือไปสำรวจซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้ววันที่พีคมากที่สุดก็คือเมื่อวานจันทร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นวันแรกที่ทางการปักกิ่งประกาศให้คนในเขตเฉาหยางอธิบายก่อนเขตเฉาหยางเนี่ยเป็นคล้ายๆกับ CBD ของปักกิ่งจะมีออฟฟิศสำนักงานสถานทูตไทยอยู่ที่นั่นค่ะสถานทูตลาวอยู่ที่นั่นเมื่อวานคุยกับคนลาวบอกว่าตอนนี้สถานทูตลาวล็อกดาวน์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเขาจะมีงาน65ปีความสัมพันธ์ลาวจีก็ไม่ต้องจัดละเพราะว่าล็อกดาวน์ไปหมดคือในเขตเฉาหยางเนี่ยมีประชากรรวมๆกันประมาณ3ล้าน5แสนคนใหญ่มากทุกคนต้องตรวจหมดวันจันทร์ตรวจก็คือใครไม่ตรวจออกไปทำงานไม่ได้เพราะว่าดิฉันสัมภาษณ์สมาชิก2ท่านที่ทำงานอยู่ด้วยกันเช้าเนี่ยตื่นมาไปตรวจเลยตรวจไป3ล้าน5แสนคนค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งรายงานออกมาน่าจะประมาณอยู่ที่9คนแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรวจไปเยอะมาก3ล้าน5แสนไม่แน่ใจว่าผลออกหมดหรือยังแต่ว่าปักกิ่งไม่รอค่ะกลางดึกของคืนวันจันทร์สบคปักกิ่งออกมาประกาศเช้าวันอังคารอีก11เขตในปักกิ่งต้องตรวจเหมือนเฉาหยางอ้าวปรากฏว่าในปักกิ่งเนี่ยถ้าสัวดูตามอาจจะเป็นพวกรายงานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าในปักกิ่งเนี่ยมี16เขตแต่ปัจจุบันมันมีเขตที่เป็นคล้ายๆเศรษฐกิจพิเศษออกมาน้อยรวมกันเป็น17เขตเนี่ยตรวจไปเมื่อเช้าอย่างตรวจไปวันจันทร์อีก11เขตต้องตรวจวันอังคารกลายว่าปักกิ่งตรวจโควิด12เขตค่ะประชากรที่ตรวจทั้งหมดเนี่ยดิฉันคำนวณให้เมื่อคืนนี้เกือบนะคะแต่ยังไม่ถึงเกือบ20ล้านคนเนี่ยค่ะซึ่ง1ใน11เขตที่ประกาศรายชื่อออกมาในคืนวันจันทร์ก็คือมีเขตของที่บ้านดิฉันด้วยค่ะวิธีการตรวจก็คือตรวจ3ครั้งตรวจวันเว้นวันอย่างที่เฉาหยางเนี่ยเขาตรวจไปแล้ววันจันทร์วันนี้เขาตรวจอีกนะแล้ววันศุกร์เขาตรวจอีกในขณะที่อีก11เขตเนี่ยเริ่มตรวจเมื่อวานนี้อังคารแล้วเดี๋ยวตรวจอีกทีพฤหัสแล้วเดี๋ยววันเสาร์เราตรวจอีกวิธีการตรวจนี่เจ้าหน้าที่มาทำตรวจให้หรือว่าเราต้องตรวจของเราเองอะครับเขาอย่างนี้ค่ะคุณสุชาติคือเขาไวมากคืนวันที่วันจันทร์เนี่ยดิฉันเห็นสบคปักกิ่งประกาศว่าเขตที่บ้านเนี่ยจะต้องตรวจปรากฏว่าตอนประกาศนั้นน่าจะ5ทุ่มแล้วนะเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะตั้งเต็นท์เลยค่ะแล้วเขาก็ส่งข้อความมาบอกเราว่าคุณลงไปตรวจของคุณเนี่ยตรวจได้ที่นี่แล้วก็ไปถึงเนี่ยคือดิฉันเห็นละมองลงไปจากที่บ้านก็จะเห็นช่วงเช้านี่เพราะว่าคนจะต้องรีบตรวจไปทำงานโอ้คิวยาวมากไม่อยากลงไปเสี่ยงแต่ว่ามีคนลงไปแล้วก็หน่วยก้าวตายถ่ายรูปมาให้ดูว่าโอคิวยาวอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือพอเขาตรวจทั้งวันคือเขานั่งแบบ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนี่ทำงานราชการมากก็ไปช่วงบ่ายๆแก่ๆเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนละก็คือ1นาทีก็เสร็จ
ลักษณะการตรวจของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนของคนไทยคนไทยนี่จะชอบบ่นว่าแยงจนจมูกจะพรุนอะไรเงี้ยแต่นี่คือการกวาดคอค่ะค่ะคุณโบคะค่ะเชิญต่อก่อนค่ะก็คือว่าหลังจากที่ตรวจแล้วสบค.ปักกิ่งที่ประกาศออกมาในคืนวันจันทร์เนี่ยก็บอกว่า อยากจะให้คนที่ตรวจอย่าเพิ่งเดินทางออกนอกพื้นที่จนกว่าผลจะออกแต่ว่าอย่างของดิฉันเนี่ยเมื่อวานตรวจน่าจะเป็นช่วง4โมงเย็นผลมาออกเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ตื่นมาสิ่งแรกเลยค่ะดูผลก่อนเลยค่ะกลัวว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองถ้าสมมติว่ามีคนที่อยู่ในอาคารเดียวกับเราคือติดหนึ่งคนติดทั้งอาคารนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจะอาจจะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ภาวนาเผื่อแผ่ถึงเพื่อนบ้านด้วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็แน่นอนว่ามาตรการที่ออกมาอีกก็คือขอร้องอย่าเพิ่งพบปะสังสรรค์ในช่วงนี้ยกเลิกการจัดประชุมทั้งหมดเทรนนิ่งงานแต่งงานจัดแสดงสินค้าอีเวนต์ต่างๆงานกิจกรรมกีฬาอะไรเงี้ยก็คือยกเลิกไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในช่วงสัปดาห์หน้าของไทยเนี่ยหยุดวันเดียวใช่ไหมคะก็คือวันแรงงานวันที่หนึ่งซึ่งเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าของปักกิ่งเนี่ยเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่30ยาวไปถึงวันที่4แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขามีทำงานชดเชยก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้อยู่ดีๆมีวันหยุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นอีกลองวีคเอนด์ของเขาก็คือ30-40ปรากฏว่าก็มีการขอความร่วมมือว่าหยุดวันแรงงานปีนี้อย่าเพิ่งเดินทางออกนอกกรุงปักกิ่งได้เห็นภาพความพยายามของทางการจีนในนครเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งสื่อต่างชาติเนี่ยเอาภาพออกมาเปิดเผยนะคะเป็นภาพที่เขาได้มาอีกทีนึงจากสื่อสังคมออนไลน์ในเซี่ยงไฮ้อะค่ะคุณโบคะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะว่าทั้ง CNN ทั้ง BBC ก็บอกว่าคือเขาจะมีรีมาร์คไว้ข้างใต้ภาพนะคะว่าไม่สามารถยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่แต่มันก็มีชื่อเจ้าของแอคเคาท์ชัดเจนนะคะเขาโชว์ภาพที่เปิดประตูบ้านเช้ามาเนี่ยก็เจ ประตูไม่ใช่ประตูเป็นรั้วเหล็กสีเขียวค่ะคุณโบคะปิดกั้นตามสถานที่ต่างๆที่เป็นร้านค้าหรือแม้กระทั่งปิดกั้นถนนไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยมีข่าวในประเทศจีนไหมคะเพราะว่าชาวบ้านที่เอาภาพเหล่านี้ออกมาเผยแพร่เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้รับแจ้งจากทางการจีนเลยเช้ามาก็เห็นแบบนี้เลยอะค่ะก็คือในกรณีที่ว่าตรวจแล้วมีผลเป็นบวกเนี่ยตามความเข้าใจของดิฉันนะอันนี้ก็คือให้ความเป็นธรรมกับทางการด้วยเขาจะเข้ามาปิดล้อมพื้นที่ทันทีเพราะว่าเมื่อวานปักกิ่งเองเนี่ยก็มีภาพแบบนั้นออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นรั้วนะคุณเจเจก็คือมีภาพเป็นรถพยาบาลแล้วก็เป็นถนนอะว่างๆเลยแล้วก็รถพยาบาลแบบเข้าไปเหมือนกับปิดล้อมอาคารพื้นที่ซึ่งพบผู้ติดเชื้ออะไรแบบนี้ค่ะหลายคนก็มีการส่งกันมาในกลุ่มวีแชทว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือไอ้เรื่องที่เขาจะมาบอกเราล่วงหน้าว่านี่นะถ้าสมมติติดนะมันต้องปิดล็อกเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เองอยู่แล้วค่ะไม่บอกเพราะนั้นอย่างที่บอกไปก็คือว่าหน้าที่ของเราก็คือว่านอกจากเราจะต้องพยายามภาวนาให้ตัวเราเองเนี่ยปลอดภัยแล้วภาวนาให้เพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกหรือชุมชนเดียวกับเราปลอดภัยด้วยเพราะว่าติดหนึ่งคนติดทั้งชุมชนและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าถ้าวันที่หนึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อล็อกดาวน์14วันแล้วสมมติคุณไปถึงวันที่10พบคนใหม่อีกนะคุณเริ่มจากล็อกดาวน์ใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่อันนี้ใช่เรียกว่างูกินหางไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นสิ่งที่คนปักกิ่งอ่ะเรียนรู้จากคนเซี่ยงไฮ้แล้วเกิดความรู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่าทางการอ่ะจะถ้าสมมติว่าในกรณีจะล็อกเราเนี่ยจะล็อกกี่วันเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังคงมีตัวเลขคือเซี่ยงไฮ้เมืองเดียวเนี่ยเรียนว่ามีความใกล้เคียงกับที่เมืองไทยเลยค่ะตัวเลขณปัจจุบันเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าพอเวลาล็อกเนี่ยมันล็อกกี่วันเพราะถ้ามันมีกำหนดว่าล็อก14วันเราตุนของแค่14วันเราก็จะอยู่ได้ถูกไหมแต่อย่างเงี้ยจะมีคนบอกว่าอาจจะต้องตุนอย่างน้อย3อาทิตย์ในกรณีที่เราออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเราต้องพึ่งตัวเองก่อน
เราไม่รู้ว่าใครจะมาส่งของให้เราเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติทั้งสองท่านคุณผู้ฟังเข้ามาดูในแอปส่งของออนไลน์ซึ่งฉันพูดอย่างนี้นะก็คือของอ่ะยังมีแต่คนส่งอ่ะไม่มีมันส่งตลอดเลยไงแล้วมันก็จะต้องขึ้นว่าของหมดของหมดจริงๆไม่ใช่ของหมดนะฮะแต่ว่าคนส่งอ่ะทำงานหนักคนหมดตอนนี้หลายส่งหมดในปากีสถานแล้วทำงานหนักทั้งคนตรวจทั้งคนส่งของก็คือทุกคนเต็มที่กันมากแต่ว่าก็เข้าใจนโยบายเขาเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รู้กันนะคะว่าจีนดำเนินนโยบายเขาเรียกไดนามิกซีโร่โควิดก็คือไม่ได้เขาก็ไม่ได้พูดว่าซีโร่ซะทีเดียวก็คือมีความอ้อมๆแม่ๆว่าอยากจะพยายามปรับให้ตัวเลขลงเป็นศูนย์แต่ว่าแน่นอนว่ามาตรการเขาที่ฉันมองว่าจากเดิมเนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนคำเรียกก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมก็คือเขาก็บอกว่าอยากจะตรวจเจอตรวจเร็วเจอเร็วแล้วก็จับเร็วรักษาเร็วแล้วก็จะได้ถ่ายก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความเป็นห่วงในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างอ่อนแอเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่เข้มแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติไวรัสมันกระจายออกไปอาจจะเกิดความสูญเสียที่รุนแรงแล้วก็อาจจะเป็นการกระทบระบบสาธารณสุขของเขาให้เสียหายได้ฉะนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาก็จะต้องทำตรงนี้มาก่อนแต่ว่าเขาก็มองว่าในอนาคตถ้าสมมติว่ามันดีขึ้นวัคซีนสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยได้มากเพราะว่าตอนนี้เรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับคุณศิวัตราครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยเขามีการรายงานเพิ่มเติมไหมครับว่าเขามีการคิดค้นหรือว่าคิดค้นหรือว่าพบอะไรใหม่หรือพัฒนาวัคซีนไปให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเท่าที่เรารับรู้มาเนี่ยครับโอ้ต้องบอกคุณศิวัตราอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วจีนไม่หยุดยั้งในเรื่องของการคิดค้นเลยมีวัคซีนออกมาหลายตัวแต่ว่าสิ่งที่เขายังทำเนี่ยคือเขาก็ยังเน้นนโยบายแบบจีนแล้วก็สินค้าแต่เดี๋ยวคราวหน้านี้ต้องรบกวนให้มาอัปเดตเรื่องของวัคซีนกันหน่อยแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่โบได้เลยค่ะสุดยอดมากมารักษาสุขภาพค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยนะคะใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ